นะครับพบกับวูฟสตูดิโอตอนนี้ผมมาที่ลำพูนนะฮะมาอีกรอบนึงเนาะก็ตอนนี้เป็นการรีรันนะฮะเป็นรอบที่สองแล้วนะตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านแห่งหนึ่งแล้วกันนะเป็นคาเฟ่นะฮะชื่อว่าสุกสุดฮะสุกสุดนะเป็นร้านไอศกรีมนะเจลาโต้คาเฟ่แอนด์เบเกอรี่นะเนี่ยป้ายของประมาณนี้ไปในร้านสวยไหมคนนี้โอเคมาดูตรงนี้กันอ้าวเหรอครับใช่เห็นคือลูกค้าว่าใช้ไข่เกี่ยวคนปรับปรุงแต่เราก็อธิบายว่าแบบไอชิมาเราจะเป็นกอมัชชะกอมัชชะซึ่งมัชชะจะมีความหอมของมันอ๋อครับครับผมอันนี้เป็นแนวร้านนะฮะก็คือว่าร้านนี้ก็จะเป็นเน้นไอศกรีมนะก็เป็นพวกเบเกอรี่อย่างอื่นนี่ก็จะมีแบบมันจะมีตัววัฟเฟิลของเราจะเป็นวัฟเฟิลตัวที่แบบแตกต่างจากที่อื่นเพราะว่าของเราจะเป็นกรอบนอกนุ่มในนะคะอ๋อเหรอฮะใช่ค่ะร้านไอศกรีมเพราะว่าผมชอบกินไอศกรีมล้วนๆเลยก็เลยทำขึ้นมาอะไรเงี้ยโอ้ดูดีเพื่อนๆสวยไหมน่าทานมากอันนี้1โคนนะ1โคนใส่ได้2ทุบถูกไหมอันนี้แหละอ๋ออันนี้ของผมเองนะว้าวขอบคุณมากครับผมอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะฮะมัทฉะมัทฉะกับโอริโอโอริโอเนาะอ๋อเหรอครับคือทำเองทุกอย่างเลยเพื่อนๆนะอันนี้เป็นโฮมเมดสุดๆนะครับโคตรใหญ่ด้วยโอเคครับผมโอเคครับ yes ใหญ่ไหมเพื่อนมัทฉะกับโอริโอนะครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้นบนนะผมจะขึ้นไปดูนะข้างบนนะจะมีอะไรไหมตรงนี้มีลูกค้าด้วยนะครับเปิดออกมาจากทะลุฝั่งนี้เลยนะก็คือเป็นตัวอาคารนะก็จะเป็นเหมือนบ้านไม้นะที่เขาเหมือนทำการรีโนเวทขึ้นมานะเพื่อนนะเดี๋ยวเราไปข้างล่างกันนะโอเคมัทฉะมัทฉะเซตดูโอวัฟเฟิลอะไรอย่างเงี้ยมีวิปปิ้งครีมนะฮะแล้วก็มีช็อกโกแลต1สกู๊ปนะเป็นสกู๊ปใหญ่ๆเลยแค่หนึ่งสกู๊ปนี่ก็กินเต็มอิ่มมากครับเพื่อนจะกลับกันแล้วนะครับเข้าเชียงใหม่เหมือนเดิมโอเคเข้ามาชอบไอศกรีมนะครับผมใครที่ชอบไอศกรีมแนะนำร้านนี้เป็นร้านที่ทำทุกอย่างทุกขั้นตอนนะเป็นโฮมเมดทั้งหมดเลยแม้แต่ตัวสกู๊ปนะหรือแผ่นแป้งต่างๆเขาทำเองหมดเลยโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะก็เท่านี้ก่อนนะก็ตรงนี้เป็นลำพูนนะซึ่งติดกับเชียงใหม่เหมือนกันนะผมขับรถมาประมาณ48นาทีเองอ่ะเดี๋ยวก็ถึงละ
ากด้วยนะกดติดตามไลค์แชร์เหมือนเดิมนะครับผมคลิปนี้บาย ก็ส่วนร้านข้างๆนี่จะเป็นร้านเสื้อผ้าเพื่อเขาขายของนะเป็นเสื้อผ้าแนวผู้หญิงไปนะครับในนี้ก็เป็นอีกช็อปนะที่เป็นตัวเลือกก็หรือว่าเป็นเหมือนกระเป๋าหรือไม่ก็เสื้อผ้านะครับมาตรงนี้ได้เลยจะอยู่ติดกับไอศกรีมนะครับผมเจอกันใหม่ครับกลับแล้วนะครับกลับเชียงใหม่ครับผม